อีกเรื่องนึงนะคะต้องติดตามกันก็คือเรื่องของพระสุเทพที่ได้นำแกนนำของกปปส.นะคะเดินทางไปรายงานตัวต่ออัยการคดีพิเศษนะคะในข้อหาคดีกบฏพร้อมทั้งได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมแล้วก็ยืนยันด้วยว่ายินดีที่จะทำตามกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างไม่หนีคดีแน่นอนค่ะโดยทางอัยการก็นัดฟังคำสั่งฟ้องอีกครั้งในวันที่5มีนาคมนี้ค่ะพระสุเทพประภาการหรือนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการกปปส.พร้อมกับแกนนำรวมทั้งกาดกปปส.28คนนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันเป็นกบฏและก่อการร้ายได้มารายงานตัวกับพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษก่อนที่จะทยอยเดินทางกลับทางด้านนายนิติธรล้ำเหลือแนวร่วมกปปส.บอกว่าการเข้าพบพนักงานอัยการนั้นก็เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ส่งสำนวนพร้อมความเห็นมาให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องส่วนอีกแง่มุมนึงนะคะจากทางด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์อดีตโฆษกกปปส.ก็บอกว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปส.นั้นเป็นการชุมนุมโดยสันติสงบสุขปราศจากอาวุธตามที่ศาลแพ่งและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจึงมองว่าการที่ DSI แจ้งข้อหาดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นความพยายามตั้งข้อกล่าวหาที่มีพฤติการพิเศษค่ะเป็นการตั้งข้อกล่าวหารุนแรงโดยปราศจากมูลเหตุที่ทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญและศาลแพ่งได้วินิจฉัยรับรองความบริสุทธิ์ของการชุมนุมโดยมวลมหาประชาชนไปแล้วกระบวนการนี้ริเริ่มขึ้นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษในขณะที่คุณทาริศเพ็งดิษฐ์ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษขณะที่นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวว่าผู้ต้องหาทั้งหมดได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการระบุว่าการแจ้งดำเนินคดีของ DSI ไม่เป็นธรรมค่ะหลังรับการรายงานตัวจากผู้ต้องหาแล้วก็ได้นัดมาฟังคำสั่งว่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ในวันที่5มีนาคมนี้นะคะและสำหรับการดำเนินคดีกับแกนนำกปปส.ที่ผ่านมานั้นอัยการได้พิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้ว4คนค่ะประกอบไปด้วยนายสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมนายเสรีวงมนทานายสมบัติธำรงธัญวงศ์นายสกลทีพัทยกุลโดยศาลมีคำสั่งนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่13กุมภาพันธ์นี้ค่ะ